สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับรายการ CEO Talk และผมพงษ์พสุวรรณพรหมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่าคำถามของใครจะถูกนำมาออกอากาศนะครับแต่ว่าท่านที่กำลังชมรายการอยู่ถ้าหากว่าท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของรายการอย่าลืมนะครับส่งคำถามของท่านมาได้ตามอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้และผู้ที่จะให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราและตอบทุกๆคำถามก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifreen Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับคำถามวันนี้มาจากสุภาพบุรุษนะครับเขาบอกว่าทำ Gifreen มาได้ 2-3 เดือนแล้วอัพไลน์เนี่ยก็ดูแลดีมากนะครับโทรมาหาเขาบ่อยๆโทรมาหาทุกวันเขาก็วงเล็บไปด้วยนะฮะในอีเมลที่ส่งมาบอกว่าเพราะว่ายอดของผมดีด้วยนะครับอัพไลน์ก็โทรมาหาบ่อยทีนี้อัพไลน์เนี่ยก็ไปบอกกับเขาบอกว่าถ้าอยากเติบโตนะอยากประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำให้ทีมงานที่ตามเรามาเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จด้วยคือต้องมีทีมที่แข็งแรงเขาฟังอัพไลน์พูดเสร็จเนี่ยเขาก็คิดอยู่2อย่างฮะอย่างแรกก็คืออัพไลน์คนนี้เขาน่าจะอยากให้เราประสบความสำเร็จจริงๆนะเขาก็เลยแนะเทคนิควิธีการทำงานอย่างที่2เนี่ยเขากลับคิดว่าเอ๊หรือว่าอัพไลน์มองว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์คือสามารถถ้าเกิดมียอดให้เยอะมียอดให้เขาก็เลยพยายามให้เราไปสร้างทีมแต่ตัวท่านที่ถามมาเนี่ยเขาก็เป็นคนมีสไตล์การทำงานเป็นของตัวเองนะคุณหมอคือไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตมากนักเหมือนกับว่าอาจจะไม่อยากวุ่นวายกับคนอื่นมากนักด้วยนะครับและงานที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาทำงานประจำอยู่ฮะที่ทำงานก็ค่อนข้างเข้มงวดไม่ค่อยอยากให้ใครเนี่ยเอางานข้างนอกเนี่ยเข้ามาปะปนกับเวลาของงานประจำเขาก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอด้วยว่าความคิดของเขาในลักษณะเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดยังไงมันควรจะมันเป็นแบบไหนกันแน่เขายังมองอยู่สองมุมอยู่เลยครับคำถามนี่ยาวมากเลยนะสรุปแล้วกันนะคะว่าคุณคนนี้ไม่มั่นใจอัพไลน์ว่าที่หวังดีอยากให้สร้างทีมเนี่ยเป็นเพราะหวังดีจริงๆหรือว่าเป็นเพราะว่าเขามีประโยชน์และสร้างยอดให้กับสองเนี่ยเขาชอบทำงานสไตล์ของตัวเองไม่อยากยุ่งกับคนมากขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เจ้านายที่ทำงานเพ่งเล็งนะคะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนะคะเอาอย่างนี้เท่าที่หมอวิเคราะห์คุณผู้ถามนะคะยอดเขาเยอะนะคำว่ายอดเยอะเนี่ยจะบอกว่าไม่วุ่นวายกับคนคงไม่ได้มั้งแสดงว่าเขาก็คุยกับคนเยอะนะนะคะอย่างน้อยๆคงแนะนำสินค้าดีนะคะถ้าให้วิเคราะห์นะคะคงแนะนำสินค้ากับเพื่อนๆได้เยอะทีเดียวแหละจึงมียอดพอสมควรนะคะเราต้องยอมรับว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ต้องทำกับคนถ้าไม่ยุ่งกับคนคุณก็คงมียอดเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะคะข้อที่สองเนี่ยที่อัพไลน์แนะนำคุณว่าอยากให้สร้างทีมน่ะก็คือความสำหรับหมอนะหมอว่าเขาหวังดีจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อดูสิ่งที่คุณทำงานมาตลอดมียอดดีแต่ไม่มีทีมงานเนี่ยมันหมายความว่าคุณขายอย่างเดียวค่ะนะคะการขายอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นรายได้ชนิดเดือนต่อเดือนคือถ้าเดือนนี้ขายเยอะเราก็จะได้เงินเยอะเดือนหน้าไม่สบายรายได้ก็จะหายหมดอัพไลน์จึงอยากให้คุณเนี่ยลองมองดูคนที่คุณไปแนะนำสินค้าว่ามีใครเนี่ยที่เขามีแววที่จะทำธุรกิจได้ไหมเพราะว่าเมื่อเขามีแววแล้วเราสามารถที่จะดูแลให้เขาเนี่ยคิดเหมือนคุณแล้วทำงานเหมือนคุณต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยเครือข่ายจะเกิดขึ้นถ้าคุณทำงานในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเครือข่ายส่วนประเด็นที่กังวลว่าเจ้านายจะเพ่งเล็งเนี่ยหมอกับคิดว่าไม่มีประเด็นนะคะเพราะว่าที่คุณแนะนำสินค้าจนกระทั่งคุณมียอดดีเนี่ยแสดงว่าคุณแบ่งเวลาเป็นคุณก็คงไม่ได้ทำตอนคุณทำงานประจำหรอกไม่งั้นคุณโดนว่าไปแล้วแหละนะคะคุณก็คงทำตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์นี่แหละเพียงแต่ว่างานที่ทำเนี่ยให้เพิ่มเรื่องของงานวิเคราะห์คนและเลือกคนมาทำธุรกิจกับเราเป็นทีมงานนอกเหนือจากหาแค่ผู้บริโภคมากกว่าครับนะคะคือมองหาศักยภาพของคนบางคนว่าเขามีแนวโน้มที่น่าจะทำธุรกิจได้ดีหรือมีช่องทางที่คิดว่าถ้าธุรกิจนี้เนี่ยเขามองเห็นโอกาสเขาน่าจะประสบความสำเร็จได้สิ่งหนึ่งที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยมีศักยภาพมากเลยแต่ไม่ยอมทำอะไรต่อเพราะความรู้สึกระแวงอัพไลน์นี่แหละค่ะนะคะแล้วมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับขายตรงนะคะประมาณว่านี่มาช่วยฉันมาเคี่ยวเข็นฉันเพราะเธออยากจะได้ยอดจากฉันหรือเปล่าว่าเธอจะได้ประโยชน์หรือเปล่าคุณอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ Gifreen พยายามมองหลักการก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้ราคาสินค้าของเราเนี่ยกับคุณภาพของเราเนี่ยไม่แตกต่างจากค้าปลีกหรือดีกว่า
ด้วยซ้ำไปนะคะคหมายความว่าคุณภาพดีมากๆในราคาที่ไม่ได้แตกต่างกันหรือราคาไม่แพงเท่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสบายใจว่า1คุณก็ได้ใช้สินค้าที่คุณเป็นเจ้าของในคุณภาพที่ดีและราคาไม่แพง2คุณก็ได้ไปแนะนำสินค้าที่คุณภาพดีราคาไม่แพงเนี่ยให้กับคนอื่นต่อๆไปเนี่ยนะคะคุณจะไปมองเรื่องประเด็นเรื่องเงินทำไมเพราะจริงๆแล้วเมื่อคุณเข้ามาทำงานเนี่ยรายได้ที่คุณได้รับมันเป็นรายได้ของเจ้าของกิจการนะคะเจ้าของกิจการต้องเหนื่อยต้องทำงานก็ต้องมีรายได้ตอบแทนอัพไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะการที่เขามาหวังดีมาดูแลคุณตรงนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งแน่นอนค่ะมันเป็นค่าบริหารจัดการที่เขาจะได้รับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเบียดบังค่าสินค้ามาจากตัวคุณแต่มันเป็นการทำงานของเขาและการที่เขากระตุ้นให้คุณทำและเกิดรายได้เนี่ยถ้ามองในมุมบวกก็คือว่าคุณก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นและมีความแข็งแรงของทีมงานมากขึ้นนะคะอย่าระแวงหรืออย่าไปหวาดกลัวตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดระแวงตรงนี้เนี่ยคุณจะหยุดและทำงานต่อไม่ได้เพราะว่ากลัวเรื่องนี้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยครับซึ่งธรรมชาติของการทำธุรกิจเนี่ยอัพไลน์นะคุณหมอเขาก็จะถูกปลูกฝังว่าเวลาเขาชวนใครมาเขาก็ต้องดูแลอย่างดีที่สุดหมอสอนเขาเองนะคะนะคะว่าเขาต้องดูแลคนอัพไลน์ที่ไม่ดูแลใครเลยและทิ้งคุณสิคุณค่อยมามองว่าค่อยมามองเป็นลบในมุมตรงข้ามนะถ้าสมมติว่าคุณที่ถามเขายอดดีและอัพไลน์บอกเห็นยอดดีก็เลยปล่อยไม่โทรหาแล้วเพราะเหมือนกับว่าคนนี้แกยอดดีแล้วปล่อยแกไปเขาไม่สนใจคุณก็ได้นะคุณทำยอดให้เขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วถามในคุณไม่โตด้วยนะเขาคุณก็จะกลายเป็นยอดทีมกลางให้เขาอยู่สุขสบายแต่ตรงกันข้ามอ่ะเขาอยากให้คุณโตเขาอยากให้คุณมีทีมงานเมื่อคุณมีทีมงานมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะเขากลับจะชื่นชมยินดีมากกว่าหมอมองอัพไลน์คุณในแง่บวกนะคะนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยมองแล้วก็สร้างทีมงานเพราะว่าคุณทำได้แบ่งเวลาให้ดีค่ะกลางวันอย่าไปแตะคุณทำอยู่แล้วนะคะเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์เลือกคุยกับคนที่ใช้สินค้าของคุณนั่นแหละง่ายที่สุดละแล้วมามองดูซิว่ามีใครที่มีศักยภาพที่มากกว่านั้นบางครั้งนะคะคนที่ใช้สินค้าแล้วชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกอยากทำธุรกิจแต่เราแค่บอกเขาว่าถ้าเขาชอบมากๆเนี่ยก็เราไปเล่าเรื่องที่ชอบให้เพื่อนฟังธุรกิจก็เกิดแล้วแหละใช่ไหม บางครั้งเนี่ยตัวการเปลี่ยนแปลงของตัวเราถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีในชีวิตการทำงานเราไม่ต้องพูดมากเขาดูการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยบางทีเขาจะสนใจธุรกิจขึ้นมาเองก็ได้บางทีเขาใช้สินค้าไปเรื่อยๆแล้วเขาชอบธุรกิจเขาก็สนใจเพราะว่าพอเขาชอบก็จะมีคนถามไปทำอะไรมาผิวดีขึ้นนะเขาก็จะแนะนำสินค้าต่อได้คุณก็บอกนี่ไงธุรกิจมันเกิดแล้วตัวคุณเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมียอดดีขึ้นมีรายได้มีค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นคุณก็จะแต่งตัวดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นคนก็จะถามเองจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะครับนั่นก็คือคำตอบดีๆนะครับที่คุณหมอได้ตอบกับท่านที่ถามมานะครับอย่าลืมนะครับส่งคำถามของท่านมาได้ตลอดเวลาเลยวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมและคุณหมอต้อยคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ